จ้าหน้าที่ตำรวจและชุด EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านชั้นเดียวที่ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนายเสริมชุนเชยอายุ68ปีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดตามลำตัวหลายแห่งและญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลบางสะพานค่ะตรวจสอบสภาพบ้านที่ถูกแรงระเบิดพบว่ามีเศษกระจกและหน้าต่างมุ้งลวดฝาบ้านพังเสียหายห้องนอนของนายเสริมก็เสียหายมีฝ้าหลังคาหล่นลงมาหลังคากำแพงบ้านถูกระเบิดทะลุเป็นรูพรุนค่ะโดยตำรวจได้ลงพื้นที่หาการข่าวเพื่อจะสืบหาสาเหตุและมีการปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นบ้านหลานชายของผู้บาดเจ็บปลูกอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปประมาณ30เมตรและได้กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่แล้ว